แต่อยากสิขอเตือนด้วยความหวังดีถ้ายังหักชีวิตอยู่สิเว้าสิจ้าอีหยังก็คือไทยลือสากลมองนี้เฮือนข่อยถ้าสิกัดกันก็ไปกัดกันมองอื่นอย่ามายุ่งกับคนแถวนี้เลอันนี้อีนี่แม่บอกมาเลยยังไงฝากติดตามละครเรื่องพูดแม่น้ำโขงด้วยนะคะเรื่องนี้ก็มันทุกตอนสนุกทุกตอนแล้วก็เป็นการพูดอีสานครั้งแรกของเบสด้วยครั้งแรกของแอนนาด้วยใช่เลยค่ะเป็นอะไรที่ไหลไม่ได้ต้องเล่นตามสคริปต์อย่างงานเชื่อสำเนียงไหลำเนี่ยเราสามารถลื่นไหลได้ตามอารมณ์ของเราแต่นี่ไม่ได้เลยเป๊ะไม่ได้เลยครูไม่ได้นะคะเพี้ยนนะคะไม่ได้นะครับเพี้ยนนะครับหนูเนี่ยแล้วเพี้ยนคำเดียวพุ่มกับพี่ดุลไม่ปล่อยเลยนะต้องให้เป๊ะแก้ให้ผ่านทีแรกเราคิดว่าเป็นกลิ่นสำเนียงพวกไหลำทางยะโสอุดรขอนแก่นเนี่ยเราได้แต่ว่าทางหนองคายที่ฉลุออกไปเวียงจันทน่ะมันแป่งๆสูงต่ำทีมันมีผสมลาวด้วยผสมเหนือด้วยกลางพูดยาก